กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังคลอดน้องเป่าเป้ลาลีนาลูกสาวคนที่2ท่ามกลางวิกฤตโควิดเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วล่ะค่ะสำหรับกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ซึ่งหากพูดถึงชื่อของเธอนะคะสาวกุ๊บกิ๊บหลายคนนั้นรู้จักกันดีล่ะค่ะเพราะว่าสาวกุ๊บกิ๊บนั้นตลกเฮฮาและด้วยจุดนี้เองค่ะจึงทำให้กลายเป็นสาวฮอตเลยทีเดียวปัจจุบันนะคะสาวกุ๊บกิ๊บได้แต่งงานกับบีค่ะโดยสมรสกันด้วยพิธีอย่างศาสนาคริสต์โดยมีลูกด้วยกัน1คนนะคะได้แก่น้องเป่าเป่าพอลีนาค่ะที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งใช้แววความน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะทำเอาบรรดาชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับลงรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะและล่าสุดนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ด้วยล่ะค่ะที่ได้คลอดน้องเป่าเป้ลาลีนาลูกสาวคนที่2นะคะท่ามกลางวิกฤตโควิดโดยงานนี้ค่ะหนุ่มบี้นั้นได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้นะคะว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลาลีนาน้ำหนัก 3,060 กรัมนะคะเรียกได้ว่างานนี้ค่ะสาวคุกกิ๊บของเรานั้นก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะหลังจากที่คลอดน้องเป่าเป้ลาลีนาลูกสาวคนที่2และงานนี้นะคะสาวคุกกิ๊บก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้แล้วค่ะว่า Out to baby ลาลีนาสวัสดีค่ะหนูมาแล้วค่ะเป่าเป้หรือเด็กหญิงลาลีนาชีน้องสาวของพี่เป่าๆหนูหนัก 3,060 กรัมหนูคลอดธรรมชาติออกมานะคะแต่มามีต้องบล็อกหลังตอนท้ายเพราะหนูตัวใหญ่มากมามีทรมานสุดๆหนูหน้าแสบแบบพี่เป่าเลยค่ะ#ความเจ็บที่คนเป็นแม่เท่านั้นที่จะเข้าใจรอพี่เป่ามาหาน้องอีกด้วยเรียกได้ว่างานนี้ค่ะสาวกุ๊บกิ๊บนั้นได้ลูกสาวคนที่2นะคะงานนี้พี่เป่าๆก็จะมีน้องสาวไว้คอยเล่นด้วยแล้วล่ะค่ะทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ